สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะคำถามสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นคำถามจากคุณแม่จากทางบ้านนะคะคุณแม่ที่ work from home นะคะคุณแม่ก็ถามมาว่าคุณแม่ต้องทำงานจากที่บ้านนะคะส่งงานให้ออฟฟิศนะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยก็เป็นช่วงที่เด็กปิดเทอมพอดีนะคะมีลูกชายทั้ง3คน3ขวบ7ขวบ9ขวบแล้วก็10ขวบนะคะซึ่งตอนนี้ก็แพ็คหมู่อยู่บ้านนะคะคุณแม่บอกว่าคุณแม่ประสาทจะกินนะคะมีวิธีแนะนำกิจกรรมดีๆอย่างไรบ้างนะคะก็หมอก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่ต้อง work from home ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ต้องทั้งดูแลลูกด้วยแล้วก็ต้องทำงานไปด้วยกันด้วยนะคะก็อาจจะทำให้การแบ่งเวลาเนี่ยค่อนข้างมีความยากลำบากนะคะทีนี้ในสิ่งที่หมอจะแนะนำได้เนี่ยนะคะก็คงเป็นเรื่องของการวางแผนนะคะอันแรกคือเราก็คงต้องมาคุยกันว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยคนที่อยู่บ้านตอนกลางวันเนี่ยค่ะมีใครที่จะช่วยดูแลลูกบ้างคือจริงๆถ้าสมมุติว่ามีคุณพ่ออยู่ด้วยหรือว่ามีผู้ใหญ่คนอื่นในบ้านอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะทำให้การ work from home ของคุณแม่เนี่ยง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าคือเราก็สามารถที่จะแบ่งช่วงเวลาได้ว่าช่วงเวลาไหนใครดูแลนะคะเราก็อาจจะมีเวลาส่วนตัวในการเคลียร์งานของตัวเองมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีผู้ใหญ่คนอื่นในบ้านเลยมีแต่คุณแม่คนเดียวอันนี้ก็คงต้องขอความร่วมมือจากลูกๆนะคะว่าเวลาไหนที่คุณแม่ต้องการเวลาส่วนตัวที่จะเคลียร์งานของตัวเองเวลานั้นเนี่ยก็อาจจะเซตตารางเวลาให้เป็นช่วงเวลาที่ลูกได้ทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบหรือว่าอาจจะเป็นเวลาพักผ่อนของลูกๆนะคะอันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารกันในบ้านนะคะหมอว่าถ้ามีการสื่อสารที่ดีเนี่ยค่ะก็จะทำให้การจัดการช่วงเวลาเหล่านี้ง่ายขึ้นการสื่อสารนอกจากสื่อสารกับคนอื่นในบ้านแล้วเช่นอาจจะเป็นสามีหรือภรรยานะคะว่าเราจะแบ่งเวลากันดูแลลูกยังไงเราก็ต้องสื่อสารกับตัวเด็กด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่บอกอะไรเด็กเลยแล้วเราจะคาดหวังให้เด็กเขาร่วมมือหรือว่าคาดหวังให้เด็กเขาทำอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันก็คงยากเพราะฉะนั้นเริ่มแรกหมอว่าก็คือต้องสื่อสารกันอาจจะหาเวลามานั่งคุยกันเช่นอาจจะเป็นช่วงเวลาหลังทานข้าวนะคะมานั่งวางแผนกันว่าแม่เนี่ยต้องทำงานด้วยในขณะเดียวกันก็ต้องดูลูกด้วยนะคะเราจะแบ่งเวลากันยังไงนะคะอันแรกคือสื่อสารกันในบ้านก่อนนะคะอันที่สองก็คือจัดตารางเวลาการทำกิจกรรมนะคะเราอาจจะจัดตารางเวลาคร่าวๆนะคะเช่นช่วงเช้าหลังตื่นนอนจนถึง8โมงเช้าเป็นช่วงเวลาของการทำกิจกรรมกิจวัตรส่วนตัวเช่นละหมาดอาบน้ำแต่งตัวเก็บที่นอนนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการทำงานบ้านนะคะ8โมงถึง9โมงอันนี้คือแล้วแต่ละบ้านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะเป็นช่วงเวลา9โมงถึง11โมงเนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมเช้านะคะเราก็อาจจะเซตตารางเวลากับลูกเลยว่าเช้าวันจันทร์ทำอะไรวันอังคารทำอะไรพุธทำอะไรซึ่งตรงเนี้ยหมออยากให้เด็กเขามีส่วนในการที่จะจัดตารางเวลาของตัวเองด้วยเช่นเขาอาจจะอยากทำวิทยาศาสตร์หรือว่าศิลปะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของงานประดิษฐ์ตรงเนี้ยค่ะอันนี้คือก็ให้เด็กเนี่ยเข้ามามีส่วนในการร่างตารางด้วยกันนะคะแล้วก็พอจบตารางเช้าไปก็จะเป็นตารางช่วงกลางวันก็จะเป็นช่วงของการช่วยกันเตรียมอาหารกลางวันนะคะเป็นช่วงเวลากินข้าวแล้วก็ละหมาดนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นวิชาการบ่ายวิชาการบ่ายก็อาจจะเป็นช่วงบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นนะคะก็อาจจะเป็นอีกกิจกรรมนึงที่เราแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียนการสอนช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะคะก็คงต้องวางตารางกันว่าวันไหนอยากเรียนอะไรนะคะแล้วก็อาจจะให้เด็กๆ เนี่ยช่วยกันดีไซน์ว่าวิทยาศาสตร์ของสัปดาห์นี้ลูกอยากเรียนรู้อะไรก็อาจจะดูไอเดียจากบ้านอื่นๆเช่นอาจจะดูจาก YouTube หรือว่าอาจจะดูจากสื่อการสอนที่มีในออนไลน์มากในปัจจุบันนะคะก็ช่วยกันดูแล้วก็มาวางแผนได้นะคะทีนี้พอเราจัดตารางเสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะต้องหาผู้รับผิดชอบเนาะ
ถ้าคงต้องกันในบ้านเนาะถ้ามีผู้ใหญ่อยู่กันหลายคนก็อาจจะหาความรับผิดชอบว่าช่วงเช้าใครดูแลเด็กนะคะถ้ามีคนอื่นดูแลแม่จะได้เคลียร์งานของตัวเองนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายใครดูแลอาจจะให้แม่มาดูแลเด็กและให้คุณพ่อไปเคลียร์งานของตัวเองบ้างอันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่คุยกันได้ยืดหยุ่นได้นะคะก็คือถ้าเราวางแผนคนดูแลเนี่ยก็จะทำให้การเคลียร์งานของคุณพ่อคุณแม่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยหมอว่าบางอย่างเนี่ยเราสื่อสารกับลูกได้ตรงๆเช่นแม่ขอเวลา9โมงถึง11โมงแม่ขอเคลียร์งานแล้วก็ส่งงานทางอีเมลช่วงเวลาเนี้ยขอให้ลูกเนี่ยนั่งทำศิลปะนะคะหรือว่านั่งทำงานที่ลูกอยากทำแล้วก็อาจจะให้เด็กเขาดูแลตัวเองหรือว่าอาจจะมอบหมายพี่ให้ดูแลน้องนะคะตรงเนี้ยก็อาจจะทำให้แม่เนี่ยมีเวลาที่จะจัดการกับงานของตัวเองได้อย่างมีสมาธิมากขึ้นนะคะหมอเชื่อว่าถ้าเราขอความร่วมมือกับลูกดีๆเนี่ยลูกเขาก็จะร่วมมือนะคะอินชาอัลลอฮ์นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะหมออยากให้คุณแม่หรือว่าคุณพ่อเนี่ยระลึกไว้ว่าเวลาต่างๆที่เรากำหนดขึ้นเนี่ยค่ะมันเป็นตารางเวลาจากความตั้งใจนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะค่ะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามที่จะยืดหยุ่นนะคะไม่กดดันตัวเองมากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้ากดดันมากเกินไปเนี่ยหนึ่งเราเครียดพอเราเครียดปั๊บเราก็อาจจะเผลอที่จะใส่อารมณ์หรือว่าแสดงอารมณ์ไปกับลูกๆหรือว่าคนในบ้านโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกตินะคะการทำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับของเดิมที่เคยทำนะคะเวลาคงต้องให้มีความยืดหยุ่นบ้างนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนจะไม่ได้เรียนรู้ตามแผนที่ตั้งใจไว้ก็คงต้องหยุ่นหยวนแล้วก็ไม่เป็นไรก็ยังมีอีกหลายๆวันให้น้องๆได้เรียนรู้เพราะว่าก็ยังปิดเทอมต่ออีกหลายเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอว่าก็ค่อยๆจัดตารางแล้วก็วางแผนกันนะคะว่าอยากจะทำอะไรตอนไหนนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือกันในบ้านอินชาอัลเลาะห์ก็น่าที่จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ